แมเดต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันจะเดินทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับสู่ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกิกรรมไร้สารพิษเศร,รษฐกิจพอเพียงณนะวัดป่าชัยมงคลตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะในวันนี้เราได้มาอยู่ที่กาลสินดินแผ่นดินดินดำใช่ไหมคะดินดำน้ำชุ่มนะคะค่ะอยู่เราอยู่ภาคอีสานกันนะคะ ผู้พูดนี้ก็พูดอีสานได้นะคะเป็นชาวอีสานเช่นกันค่ะอยู่ทางอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญละแวกนั้นนะคะค่ะได้มีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่กาลสินเพื่อที่จะมาพาพี่น้องเรียนรู้วิชา สำคัญค่ะวิชาสำคัญของชีวิตเลยถ้าท่านใดได้เข้ามาเรียนรู้จะทำให้ชีวิตไปสู่สภาพแบบนี้ค่ะหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดการตามป้ายของเรานี้นะคะซึ่งเป,เ,ปเป็นเป้าหมายของทุกชีวิตเราจะมาเรียนเนี่ยวิชาการที่จะเรียนต่อไปนี้กว่าจะมาเป็นวิชานี้นะคะพี่น้องได้ฟัง จากในคลิปของคนคน้นคนแล้วนะคะว่าพัฒนาการของการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยใช้เวลายาวนานมาถึงวันนี้ก็กว่า30ปีแล้วนะคะเรามาเรียนเอาตรงยอดสุดท้ายเลยว่าองค์ความรู้ที่พัฒนามาเส้นทางการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ได้เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แล้วค่ะสมบูรณ์ที่พี่น้องจะ,ะนำไป เรียนแบบประพฤติปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้เห็นผลตามที่เราตั้งใจนะคะและผลนี้ก็มีการวิจัยกันมามากมายมีพี่น้องที่เอาชีวิตมาวิจัยกันเยอะแย,ยะมากมายอย่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมส่วนใหญ่ก็เอาชีวิตมาเป็นนักวิจัยที่วิจัยด้วยตนเองนะคะใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมจนอาจารย์หมอเขียวได้รับประกาศจาก รมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือกด้านการแพทย์วิถีธรรมนะคะเมื่อวันที่29พ้พฤศจิกายน2566นนี้ม,มีมีประกาศที่ยืนยันการเป็นการแพทย์ทางเลือกด้านหนึ่งของแพทย์วิถีธรรมนะคะและอาจารย์หมอเขียวก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือกด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมในวันนี้เราจะมาเรียนองค์ความรู้ทั้งหมดของอาจารย์ แบบย่อก่อนนะคะแบบยอ่ยอย่อนี้คือได้รู้โครงสร้างแล้วจากนั้นเราก็จะเรียนกันในรายละเอียดในเวลาห้าวันเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในนี้ในส่วนใหญ่จะได้รู้มาแล้วเพราะที่ตำบลบึงวิชัยนี่เป็นตำบลของสุขภาพดีวิถีธรรมอยู่แล้วนะคะท่านใดที่ไม่เคยได้ยินชื่อหมอเขียวบ้างคะมีไหมคะ ในนี้ไม่มีเพราะว่าพี่น้องมาด้วยด้วยชื่อนี้นะคะด้วยชื่อนี้บางท่านก็บอกว่าไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรมแต่รู้จักหมอเขียวเพราะว่ามีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะและการที่เราจะมาทําความเข้าใจกับองค์ความรู้ต่างๆที่เราจะได้รับการถ่ายทอดจากทั้งท่านอาจารย์หมอเขียวและ พี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและเพื่อนร่วมค่ายของเราที่จะมาแบ่งปันกันนะคะขอสรุปให้พี่น้องฟังพอเป็นคือเป็นแนวทางก่อนนะว่าแพทย์วิถีธรรมที่เราจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยโดยโดยโครงสร้างมียังไงบ้างแต่ในรา,รายละเอียดเราจะเราจะเรียนรู้ตามท่านอาจารย์หมอเขียวและก็พี่น้องจิตอาสาที่จะมาแบ่งปัน องความรู้เหล่านี้ให้กับพวกเรานะคะมีสโลแกนว่าแพทย์วิถีธรรมลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกพี่น้องได้ฟังอยู่บ่อยๆอยู่แล้วโดยเฉพาะที่บึงวิชัยนี่นะคะที่ท่าคายพอออกก็คงพาพูดจนชำนาญใช่ไหมคะอสมอนี้พูดได้ทุกท่านหรือเปล่าคะพอขึ้นต้นมาว่าแพทย์วิถีธรรมจะต่อได้เลยไหมคะอ่าต่อได้เลยนะคะ อ่าลองลองดูนะทดสอบดูว่าจริงหรือเปล่านะคะแพทย์วิถีธรรมลถค่ะชาธุงามด้วยนะคะแล้วแล้วทำแล้วเป็นแบบนั้นจริงไหมคะจริงด้วยค่ะจริงด้วยนะคะ และทีนี้ในองค์ความรู้นี้มีการบูรณาการด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงองค์ความรู้ของแพทยวิถีธรรมก่อนแล้วก็จะต่อด้วยองค์ความรู้การบูรณาการซึ่งสรุปสุดท้ายก็คือองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมที่บูรณาการจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นยาเม็ดจากยาเกเม็ดเป็นยาเม็ดเลิอยาเม็ดหลักยาเม็ดเสริมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาจะมีองค์ความรู้ใดองค์ความรู้หนึ่งจะมีมี การรวบรวมองค์ความรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้นั้นมาปฏิบัตินะคะอาจารย์หมอเขียวไม่ได้เอามาเรื่องเดียวเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องของพุทธธรรมะพุทธธรรมะก็คือพุทธศาสตร์นี่เป็นศาสตร์หนึ่งแล้วนะคะศาสตร์หนึ่งแล้วที่นำมาโดยที่เอานำมาบูรณาการโดยเรื่องราวนั้นจะอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าพระไตรปิฎก ถามก่อนพี่น้องเคยเปิดอ่านพระไตรปิฎกบ้างไหมคะเห็นอยู่เห็นหนังสือพระไตรปิฎกไหมคะเวลาไปวัดเคยเห็นไหมคะโอ้อยู่ในตู้ไม้สักด้วยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะอ่านบางทีก็ไม่ได้คิดจะอ่านแต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วนะคะเป็นมอีอาจารย์เหมือเขียวอ่านมาแล้วก็มาตีความ ในพระไตรปิฎกมาพาพี่น้องปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติมายาวนานจนเชื่อมั่นได้ว่าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกนั้นใช้ได้จริงแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีได้จริงนะคะนอกจากนั้นยังมีองค์ความรู้ของการแพทย์ซึ่งเป็นองค์ความรู้การดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยแผนพื้นบ้านแผนทางเลือกนะคะมีอยู่4แผนเนี้ย เพราะว่าประเทศไทยจะให้ความหมายของการแพทย์ว่ามีอยู่สีชื่อนี้ค่ะชื่อที่หนึ่งคือการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกเนี่ยพี่น้องคุ้นใช่ไหมคะอยากไปไปโรงพยาบาลก็จะได้เรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันนี่แหละคะ่ะเป็นหลักนะคะเป็นจนเรียกว่าการแพทย์กระแสหลักนะคะทีนี้ก็มีการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยก็ ไปพอจะได้ได้เจอแพทย์แผนไทยไหมคะมีนวดใช่ไหมมีนวดมีการให้ความรู้ของแพทย์แผนไทยก็จะมีทีนี้มีแพทย์พื้นบ้านด้วยค่ะบางท่านจะบอกว่าแพทย์พื้นไทยแผนไทยต่างกับพื้นบ้านยังไงแพทย์พื้นบ้านจะเป็นความรู้ที่เป็นภูมิปรรัญญาสืบเนื่องกันมาแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปสอนเป็นเป็นระบบนะคะ แต่ว่ามีการใช้ต่อกันในพื้นที่ที่เป็นท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นการแพทย์แบบลำผีฟ้านี่ก็คือการการแพทย์พื้นบ้านอย่างหนึ่งนะคะมีภูมิปัญญานี้เหมือนกันพี่น้องเคยได้ยินไหมคะที่กาลสินนี้มีภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพแบบแบบที่ไม่เหมือนที่อื่นมีไหมคะ ตอนนี้อาจจะอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าต่อมาก็จะหายหายไปในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะภูมิปัญญาต่างๆที่พี่น้องบรรพบุรุษพาเราดูแลตัวเองมาได้จนถึงตอนนี้ในช่วงที่การแพทย์แผนปัจจุบันเขายังไม่ได้ไม่ได้มาในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบนี้นะคะ ทำให้ชีวิตอยู่รอดกันมาได้ก็มีภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่แหละแพทย์พื้นบ้านนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเช่นหมอกระดูกอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไปทานน้ามันใช่ไหมกระดูกหักเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลทํำยังไงคะไปหาหมอกระดูกหมอน้ํามันใช่ไหมทานน้ามันแล้วก็ท่านก็จะมีมีที่เข้าเฝือกให้เอาไม้ไผ่มาเป็นไม้สารกันแล้วก็เอาอส่วนที่หักเนี่ไปใส่ ต้มย่างใบเป้าทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นบ้านนะคะเป็นพื้นบ้านต่อมาก็จะมีถ้าแผนไทยนี้จะมีบันทึกในตำราด้วยนะคะก็มีการสอนต่อเนื่องกันมาแผนไทยพื้นบ้านอาจจะใกล้เคียงกันแต่ก็มีความต่างอยู่นะคะภูมิปัญญาของพื้นบ้านนี้พี่น้องในท้องถิ่นจะใช้เป็นจะทำเป็นนะคะทีนี้ก็ยังมีแพทย์ทางเลือกค่ะอีกชื่อหนึ่ง แพทย์ทางเลือกนี่หมายถึงว่าอันไหนที่ไม่ใช่4ีข้อแรกสข้อแรกนะไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่แพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์พื้นบ้านอยู่ในทางเลือกหมดเลยนะคะเช่นฝังเข็มก็เป็นแพทย์ทางเลือกโยคะนี่ก็เป็นการดูแลแบบทางเลือกนะคะหรือโฮมิโอพาธีจัดกระดูกอย่างเงี้ยรวมทั้งตอนนี้ก็คือการแพทย์วิถีธรรมเป็นการแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งถูก บรรจุไว้และรับรองในกรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วนะคะว่าเราเป็นแพทย์ทางเลือกด้านหนึ่งนะคะชื่อด้านการแพทย์วิถีธรรมะคะ่ะแล้วเราอาจารย์ยังบูรณาการมาจากเหล่า8ออของสถาบันบุญนิยมและก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจึงได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่มาดูแลนี่เป็นสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวนะคะใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก นี่คือหลักการแพทย์วิถีธรรมเมื่อก่อนชื่อว่าการแพทย์วิถีพุทธเพราะว่าใช้คำสอนในพระพุทธศาสนาแต่ต่อมาก็ปรับให้เข้ากับทุกคนเพราะพุทธคริสต์อิสลามก็มาเรียนด้วยกันได้หมดเลยก็เลยชื่อแพทย์วิถีธรรมนะคะ จะเรียกแพทย์วิถีธรรมหรือแพทย์วิถีพุทธก็ได้ส่วนใหญ่ตอนนี้นะ่ะจะอยู่ในชื่อแพทย์วิถีธรรมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะคะใช้ทั้งบุ d h i ีสแปลว่าพุทธศาสนาดัมมะแปลว่าธรรมะเมดิซ n นแปลว่าการแพทย์นะคะก็เรียกว่าการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยภาษาอังกฤษว,ว่าบุตรดีสดัมมะเมดิซินค่ะทีนี้ก็จะมาพาพี่น้องไปรู้จักกับ เรื่องราวที่อาจารย์หมอเขียวรวบรวมองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมมาเป็นงานวิจัยนะคะชื่อเรื่องว่าความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนบานาบุญอำเภอดอนตาลจัังหวดมุกดาหารนะคะอาจารย์รวบรวมองค์ความรู้ตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาจนถึงปี2552นะคะไปทำงานวิจัยในระดับปริญญาโทนะคะอยู่สาขาพัฒนาะบุรณาการศาสตร์นะคะแล้วก็ได้องค์ความรู้มาสรุปมาได้สี่เรื่องหลักค่ะ ตอนนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักสี่เรื่องหลักนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเรียนรายละเอียดเพราะว่าถ้าเรารู้โครงสร้างที่สังเคราะห์องค์ความรู้มาแล้วเนี่ยได้แม่นเราจะใช้กับการดูแลตัวเองของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่สาเหตุของโรคอาจารย์สรุปมาว่ามีสี่สาเหตุหลัก9สาเหตุย่อยนะคะแล้วก็อธิบายข้อที่2ก็คือคกลไกการเกิดการหายของโรคตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ะะหรือหลักการแพทย์วิถีธรรมแล้วหัวข้อที่สามคือกลุ่มอาการของความเจ็บป่วยตามหลักการแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทย์วิถีธรรมนะคะซึ่งกลุ่มอาการนี้ถ้าเรารู้เราถึงจะดูแลตัวเองได้ต่อไปนะคะว่าเราอยู่กลุ่มไหนเราจะใช้อะไรมาแก้นะคะข้อที่4ี่ก็คือหัวข้อที่4ี่คือการปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ซึ่งจะมี3ส,สูตรปรับสมดุล4กลวิธีหลักแล้วก็9เ,เทคนิคนะคะเอามาดูข้อที่1ห,หัวข้อที่1ที่เราต้องรู้สาเหตุของการเกิดโรคเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเราให้คิดถึงว่ามันมีเหตุได้4ข้อนี้เป็นหลักนะคะ 1. ร้อนเย็นไม่สมดุลเราจะมีความไม่สมดุลทางร่างกายของเรา กับจิตใจของเรานะคะมีร้อนเย็นไม่สมดุลนี่แหละทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยหรืออาการเจ็บป่วยนะคะสองก็คือทำบาปทำบาปอะไรมาให้ระลึกถึงเลยทำบาปมันจะได้รับผลนะคะผลก็คือความเจ็บป่วยมากแล้วก็ความมีโรคมากนะคะแล้วก็ความมีทุกข์มากนี่แหละเป็นผลของการทำบาปมาแล้วก็ข้อที่สการไม่ทำบุญกุศลนะคะ บางทีเนี่ยเราไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปนะแต่ก็ไม่ทำกุศลเพิ่มด้วยไม่ทำบุญเพิ่มด้วยที่มีอยู่กุศลที่มีอยู่ก็ใช้กุศลไปในแต่ละวันใช้ไปมันจะหมดไหมคะเออมันต้องทำเพิ่มมาเหมือนกันนะคะ แล้วก็การทําบุญก็คือการชําระกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทําไม่งั้นจะขาดทุนและศูนย์เปล่าไปในแต่ละวันแล้วก็ข้อที่4ี่คือเพิ่มพูนความวิตกกังวลก็คือคนที่เกิดโรคเนี่ยจะมีความวิตกกังวลด้วยแล้วก็คิดอะไรก็คิดให้มันกังวลน่ะเคยเป็นไหมคะเคยเป็นไหมพอคิดมองไปนี่คิดส่วนใหญ่เวลาคิดมันจะคิดบวกหรือคิดลบ มันจะคิดให้กังวลหรือคิดให้หายกังวลมันคิดไปทางกังวลนะะเราก็มาเรียนรู้เราจะถูกจรกรรมจารกรรมมะะกรกรนะคะ <c oughs> ค่ะพี่น้องเอามะะกอรกรที่โชว์อยู่นี่เป็นมะะกรกรในพื้นที่ของกาลสินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็เอาไปทำอาหารด้วยเอามานำเสนอในเวทีด้วยนะคะ เราได้แล้วนะสี่ข้อสาเหตุหลักเวลาแก้ดับทุกข์ให้ดับที่เหตุเพราะฉะนั้นต้องแก้สี่ข้อนี้แหละคะ่ะข้อที่สี่เนี่ยเรื่องเพิ่มพูนความวิตกกังวลเวลาเป็นโรคอะไรหมอหาสาเหตุไม่ได้หมอจะเอามาไว้ข้อนี้นะคะปวดศรีรษะไปโรงพยาบาลเนี่ยพูดไปหาเหตุไม่ได้หมอก็จะบอกว่าเราเครียดใช่ไหมคะอ๋อเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยหมอว่าเครียดได้ไหม ได้นะคะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยความดันโลหิตสูงยังเกิดจากเครียดได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิตกกังวลนี้ทําให้เกิดโรคได้ทุกโรคเช่นกันนะคะทีนี้สาเหตุย่อยมันก็จะมีทั้งอารมณ์เป็นพิษอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี่คือความรู้สึกของเรานะคะจิตวิญญาณของเรานี่แหละอยู่ในข้ออารมณ์นะคะซึ่งอ,อสสอมอจะรู้ว่าคุณหมอ,อ ทางการแพทย์หรือว่าทางสาธารณส,สุขให้เราดูแลกี่อ,อนะคะอ๋อมีอยู่สีอแล้วก็1นอนะคะนี่แหละอันไหนอออที่1คืออารมณ์ใช่ไหมมันเป็นเหตุของโรคนะคะถ้าอารมณ์เป็นพิษแล้วไม่ดีเลยเราต้องดูแลใช่ไหมดูแลอารมณ์ก่อนอาหารใช่ไหมออที่2คือ อาหารอาหารเป็นพิษหรือไม่สมดุลทำให้เกิดโรคได้ไหมคะได้นะคะข้อที่สมคือออกกําลังกายนะคะพิษจากการไม่ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่ถูกต้องหรือแม้แต่เคลื่อนไหวิริยาบทต่างๆไม่ถูกต้องทําให้เกิดโรคได้ไหมคะเกิดได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วนะเหตุทีนี้จากนั้นเป็นเรื่องพิษต่างๆใช่ไหมอ้อที่4คืออะไรคะ เอาพิษออกพิษมันมีที่ไหนบ้างหนึ่งก็คือพิษจากมลพิษต่างๆในโลกเยอะไหมคะเยอะมากเลยนะคะพิษต่างๆในโลกที่มีอยู่ตอนนี้พิษฝุ่นกาลิินมีไหมคะมีคนเผาฟางไหมมีพอมสองจ5กาก๊าซเรนนี้ปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยหรอกเพราะว่าทุกจังหวัดไม่ปลอดภัยกาซนก็อยู่ใน ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะคะและพิษจากตอนนี้เครื่องยนต์กลไกเครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีเยอะไหมคะเยอะตอนนี้อยู่ในกระเป๋าเรามีไหมคะมีนะคะแล้วมันอยู่ใกล้มากไหมมือถือแล้วเราจะหนีมันไปได้ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์ตามตัวเราไปเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะตกลงเราต้องอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์ไหม อยู่กับเคลื่อนตลอดเลยถ้ามันมากเกินสมดุลนี่ก็ป่วยได้ดังนั้นเราต้องรู้วิธีเอาพิษออกใช่ไหมคะอที่สี่ก็คือเอาพิษออกและยังมีอีกข้อที่6หงเป็นสาเหตุไม่พึ่งตนด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษออกจากร่างกายเป็นไหมไม่พึ่งตนด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย บางทีมันพึ่งตนเองได้อยู่แต่ไม่รู้วิธีใช่ไหมคะไม่รู้วิธีก็เลยฝากชีวิตไว้กับหมอก็ไปหาหมอยังไม่ได้พึ่งตนบางทีหมอพอไปหาหมอแล้วหมอเอาเข้าจริงจังเลยนะดูแลแบบจริงจังเลยนะคะบางครั้งก็ได้พิษเพิ่มเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะบางทีปวดปวดศรีรษะไปแทนที่จะได้ดูแลอาการปวดศรีรษะให้มัน ให้มันเอลดลงด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายคุณหมอพาไปหาสาเหตุไป m r i ก่อนแล้วสรุปสรุปว่าเรียบง่ายหรือเปล่าคะไม่เรียบง่ายเปลืองเงินไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้รักษานะไปหาเหตุก่อนไปนรู้โรคก,ก่อนนี่คือวิธีที่ไม่ประหยัดเรียบง่ายนะคะให้เราเรียนรู้แก้แก้สาเหตุนี้ก็คือมาพึ่งตนด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ข้อที่7การเพียนการพักที่ไม่พอดีะคะ่ะ เพียนพักไม่พอดีเนี่ยคำว่าเพียนคือการทํากิจกรรมการงานส่วนการพักเนี่ยมันจะมีทั้งการพักผ่อนแล้วก็พักจิตใจของเรานะคะถ้าทําไม่พอดีก็ป่วยได้บาปและอกุศลกรรมคําว่าบาปนี้เนี่ยถ้าทางการแพทย์แผนอื่นเราจะไม่ได้ยินว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพี่น้องเชื่อชัดเรื่องบาปกรรมไหมคะเชื่อเรื่องกรรมอย่าแจ่มแจ้งไหม ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะคุยกันต่อกันได้เพราะว่าในค่ายนี้จะพาพี่น้องอเรียนรู้เรื่องความเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่านั่นมันคือสาเหตุทําให้ถ้าทําบาปเยอะทําให้มีโรคมากมีทุกข์มากนะคะแล้วข้อที่9คือการบูรณาการองความรู้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอ ก็เป็นปัญหาของการเกิดโรคได้นะคะทีนี้มากลไกลการเกิดการหายของโรคกลไกลการเกิดโรคก่อนมันมีสองส่วนส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะส่วนของร่างกายคือสิ่งที่มันมากระทบร,ร่างกายของเรานั่นแหละมันจะทําให้เซลล์เราถูกทําลายเม็ดเลือดขาวถูกทําลายเซลล์ทําหน้าที่ผิดปกตินะคะขณะที่ด้านจิตใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความกังวลเป็นหลักเลยนะคะ การทำอกุศลมันทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเรานี่มันจะเกร็งตัวทำให้ของเสียข้างค้างไหลเวียนไม่ดีนะคะเซลล์ไม่สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ก็เกิดโรคแล้วก็เกิดโรคลุกลามไปสรุปว่ากลไกการเกิดโรคเกิดจากพิษมากระทบกับร่างกายแล้วก็จิตใจสองด้านนี้นะคะทีนี้วิธีการจะให้หายกลไกการหายของโรคก็คือการ ที่เราถอนพิษไม่เพิ่มพิษหรืออที่สี่คืออะไรนะคะเอาพิษออกนี่แหละคะ่ะคือวิธีการที่ทำให้หายโรคส่วนด้านจิตใจล่ะคะด้านจิตใจก็คือทำเรื่องของออารมณ์ใช่ไหมออารมณ์นะคะทั้งสร้างกุศลทำใจไร้กังวลน,นี่ก็คือวิธีการที่ทำให้โรคหายได้นะคะถ้าเราถอนพิษ ไม่เพิ่มพิษรวมทั้งอีกข้อหนึ่งคือใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเช่นอาหารการออกกำลังกายเหล่านี้นะคะใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยหรือสมุนไพรต่างๆเข้าไปมันก็จะทำให้เซลเซล์เขาถูกฟื้นฟูนะคะถ้าเขาเสียมาแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกฟื้นฟูทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเซลล์ทำหน้าที่ได้ตามปกติอวัยวะก็จะกลับมาปกตินะคะแล้วก็ การสร้างกุศลหรือจิตใจที่ไร้กังวลมันผ่อนคลายก็จะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเขาผ่อนคลายคลายตัวได้นะคะของเสียถูกระบายออกการไหลเวียนเลือดดีขึ้นเซลล์สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ะคะ่ะสรุปสุดท้ายโรคก,ก็จะหายหรือทุเราลงไปได้มีพี่น้องท่านใดเคยใช้แพทย์วิถีทำแล้วทำให้โรคตัวเองหายมาแล้วบ้างคะในนี้มีไหมคะ มีใครที่พอเจ็บป่วยแล้วทำดูแลแล้วหายได้อยกมืออยู่นะคะมีพี่น้องที่ทำได้อยู่บางท่านอาจจะบอกว่ายังไม่ป่วยค่ะยังไม่ป่วยก็เป็นการเราที่เราส่งเสริมสุขภาพป้องกันไม่ให้ป่วยนะคะทีนี้หัวข้อที่สาคือเรื่องของกลุ่มอาการเจ็บป่วยค่ะกลุ่มอาการเจ็บป่วยจะมีอยู่5กลุ่มแต่กลุ่มหลักๆมีอยู่สกลุ่มหลักนะคะหภาวะร้อนเกิน ใครคิดว่าตัวเองร้อนเกินเคยสัมผัสได้ว่าร้อนเกินยกมือให้ดูนะคะมีไม่เยอะมีไม่เยอะแต่ลองถามดูทีนี้ถ้าถามว่าใครเคยปวดบวมแดงร้อนบ้างคะใครเคยปวดบ้างเคยบวมไหมเคยเป็นสีไหมคะเคยเป็นสีไหมหรือว่าเคยเป็นแผลผื่นคันไหมคะ นี่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นอาการเด่นของภาวะร้อนเกินนะคะเคยเป็นไข้ไหมคะเคยเป็นไข้ส่วนใหญ่จะเป็นภาวะเด่นของร้อนเกินแต่ไข้เนี่ยสามารถเย็นเกินได้ด้วยค่ะอะเรามาดูอาการเด่นนะคะยกตัวอย่างอาการเด่นก็จะเป็นปวดบวมแดงร้อนปากคอแห้งกระหายน้ำ นะคะหรือว่ามีแผลผู้พองผื่นคันเวลาปัสสาวะออกมามันจะเข้มปริมาณน,น้อยอุจจาระแข็งท้องผูกชีพจรเต้นแรงเส้นเลือดขยายตัวหรือว่าตึงแข็งมืนชาอ่อนเพรียหนักตัวเหล่านี้เป็นอาการของอาการเด่นของภาวะร้อนเกินนะคะทีนี้เหตุมันจะมาจากเราตากแดดนานๆจนมีอาการไข้อย่างเงี้เป็นต้น แสดงว่าเหตุมันคือแดดมันคือร้อนหรือเย็นคะร้อนเอ,อถ้าเราตากแดดแล้วมันเป็นไข้เหตุมันน่าจะมาจากร้อนแล้วน่าจะเป็นภาวะร้อนเกินพอเราแก้นะคะเราแก้โดยเอาสมุนไพรหรือว่าทานอาหารริทยเย็นแล้วมันหายแสดงว่าแก้ถูกเหตุแล้วนะคะถ้าเราดูตามอาการหลักนะเราจะดูว่าถ้าเมื่อเราไม่สบายเนี่ย ไม่เบากายไม่มีกําลังเนีย่ยมันเกิดจากเรากระทบกับอะไรถ้าเรากระทบกับร้อนแล้วมันไม่สบายไม, lles, ไม่เบากายไม่มีกําลังมันมันแสดงว่าเกิดจากเหตุร้อนเกินอย่างเรากระทบกับแดดใช่ไหมแล้วเราไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังในตัวร้อนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันคือร้อนเกินนะคะเราสรุปแบบนี้อีกวิธีหนึ่งที่สังเกตก็คืออาการหลักก็คือ ถ้าเราได้อาหารหรือสมุนไพรหรือว่าอากาศเย็นเราสบายเบากายมีกำลังขึ้นแปลว่ามันแก้ละมันได้ส่วนที่มาแก้คือเย็นแสดงว่าก่อนนั้นที่ไม่สบายมันเกิดจากร้อนพอเอาเย็นเข้าไปแก้มันก็ดีขึ้นนะคะหรือบางทีมันยังไม่หายนะแต่แต่มันไม่สบายอยู่แหละแต่ว่ามันเบากายมีกำลังขึ้นนี่คือเรื่องของร้อนเกินนะคะทีนี้เย็นเกินพี่น้องพอจะเคยเจอไหมคะเย็นเกิน เคยเจอได้เหมือนกันเคยหนาวหนาวเย็นเย็นไหมคะเคยปวดเหี่ยวซีดเย็นหนาวสั่นไหมเคยนะคะหรือมือเย็นเท้าเย็นเวลาดื่มน้ำปากคอชุ่มเลยนะคะไม่ไม่อยากจะดื่มน้ำเพราะว่าถ้าดื่มน้ำเข้าไปแล้วมันจะเย็นร่างกายก็เลยไม่เอาหรือว่าท้องผูกเวลาปะสะัสสาวะมันจะปะสะัสสาวะใสมีปริมาณมากเวลาไปถ่ายเนี่ยมันจะ เป็นอุจจาระเหลวหรือว่ามีน้ําเยอะเพราะว่าร่างกายเราขับน้ําออกมานะคะหรือตึงแข็งมือชาอ่อนเพียหนักตัวเหมือนเราเอามือไปซักผ้าหรือแช่ล้างผักนานๆเน,นะะี่ยค่ะมือเหี่ยวไหมคะเคยสงสัยไหมทําไมมันเหี่ยวมันเหี่ยวเพราะว่าร่างกายตรงบริเวณนั้นเซลล์เขาไม่เอาน้ําแล้ว เซลล์ก็เลยส่งน้ําออกน้ําก็จะมาออกขับออกมาเข้ามาอยู่ในกระแสะเลือดแล้วก็จะออกมาในกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะอ่าแต่ว่าถ้าร่างกายอันนี้คือร่างกายเราไม่ต้องการมันจะเหี่ยวนี่คือเย็นนะทีนี้ถ้าเอามือไปโดนไฟเห็นมือพองไหมคะมือพองเอ้ยมีน้ํามาด้วยนี่ทําไมน้ํามันมาจากไหน นั่นคือร่างกายเราต้องการน้ำมาดับความร้อนมันก็เลยส่งน้ำมามันเลยตึงแล้วก็มีน้ำด้วยนี่คือวิธีดูนะคะทำไมร้อนหรือเย็นเนี่ยร่างกายเราเขาปรับได้นะเขาก็พยายามเอาตัวรอดนะคะทีนี้มันจะมีเอกอาการที่สามคือร้อนเย็นพันกันหรือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันหรือ ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะนี่กรณีนี้เอาไว้ให้พี่น้องได้เรียนรู้ว่ามันมีกรณีที่3ด้วยมันพันกันเวลาเราใช้ยเย็นแก้ก็ไม่ดีใช้ร้อนใช้ฤทิ์ร้อนเข้ามาแก้ก็ไม่ดีนี่แต่ท้ายทั้งสองอย่างผสมกันกับดีนี่คืออาการหลักของภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะมาดูอาการเด่นๆเ,เขาเช่นไข้สูงแต่หนาวสัน่น เคยเป็นไหมคะเคยเห็นคนเป็นไหมคะเหมือนตัวร้อนอตัวก็ร้อนนะแต่มือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นี่คืออาการมันพันกันแล้วหรือว่าปวดศีรษะนะปวดศีรษะส่วนใหญ่จะมาจากร้อนเกินแต่ว่าก็ร่วมกับท้องอืดซึ่งมาจากเย็นเกินอย่างนงี้เป็นต้นค่ะตัวร้อนมือเย็นอย่างเงี้นะคะนี่แหละคือภาวะของ อาการเด่นของร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันอาจจะเกิดจากเราไปตากแดดสลับกับตากฝนแล้วมามีอาการมือเย็นเท้าเย็นแต่หนาวสัน่นแล้วก็ตัวร้อนอย่างเงี้ยวิธีการเราก็ใช้ทั้งเย็นทั้งร้อนเข้าไปแก้นะคะแล้วก็จะดีขึ้นค่ะนี่คือหลักการส่วนต่อมาก็จะมีหลอกด้วยภาวะหลอกยกตัวอย่างอย่างนึงนะคะขอบคุณค่ะยกตัวอย่างอย่างนึง ไปตากฝนแล้วเป็นไข้พี่น้องคิดว่าเหตุของเป็นไข้ไข้ตัวร้อนนี่มันเหมือนร้อนหรือเหมือนเย็นเหมือนร้อนใช่ไหมคะตัวร้อนแต่เหตุมาจากไปตากฝนฝนเย็นหรือร้อนเย็นเย็นแต่ว่าอาการออกมาเหมือนอาการเป็นร้อนเกินเหตุมันจากเย็นนี่เรียกว่ามันร้อนหลอกมันร้อนหลอกวิธีแก้คือยังไงคือเอาร้อนเข้าไปแก้ ถ้ามันหลอกเราด้วยอะไรนะคะเราเอาร้อนเข้าไปแก้วิธีการเนี่ยถ้าตากฝนเป็นไข้เนี่ยเวลาเราใช้สมุนไพรริดเย็นมันจะไม่หายหรอกแต่พอเราไปเอาสมุนไพรลิดร้อนเช่นเอาน้ำต้มยำม,มาดื่มหรือว่าทานส้มตำที่ปรุงรสจัดหน่อยมีเผ็ดม,ม,มีมีเค็มมีเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะ มันจะรู้สึกโล่งรู้สึกสบายขึ้นเหงื่อออกหายไข้เหตุมันจะมาจากเย็นแล้วทีนี้พอเอาร้อนเข้าไปแก้แล้วมันดีขึ้นเคยเจอไหมคะอยากกินอะไรที่มันลดจัดจัดมันเหมือนกับมันจะมันจะอ่ามันจะดีขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกจะรู้สึกได้อยู่พอเราไปได้น้ําต้มยำนะเออรู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรเพราะต้มยำมันมีสมุนไพรริดร้อนใช่ไหมคะ มีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค่ะอับนี้คืออ่าร้อนหลอกนะคะเย็นหลอกบางทีก็มีเย็นหลอกได้เหมือนกันเย็นหลอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเหมือนท้องอืดน,นะท้องอืดบอกว่าเป็นภาวะเย็นเกินแต่จริงๆไปกินเผ็ดมาไปกินเผ็ดมาใส่ร้อนเข้าไปแล้วมันรู้สึกเย็น อ่กระเพาะเกรงบีบเอาพิษร้อนออกมันก็เลยเกรงค้างอาหารไม่ย่อยได้เหมือนกันนะคะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะพาพี่น้องจำก็คือตัวชี้วัดการมีสุขภาพดีเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราประเมินตัวเองไม่ได้มันก็ไม่รู้นะว่าจะต้องทำยังไงต่อวิธีการประเมินจากพระไตรปิฎกกักจูปมสูตร 1. ความเจ็บป่วยน้อย 2. ความลำบากกายน้อย 3. เบากาย 4. มีกำลัง5เป็นอยู่ผาสุขพี่น้องพอจะจำได้หรือเปล่าอาจารย์หมอเขียวสรุปแบบนี้สรุปให้ให้ง่ายๆว่าเจ็บป่วยน้อยลำบากกายน้อยคือสบายนะสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกไหม ถ้าจะไม่พูดครบสี่ข้อนะคะเป็นอยู่ผาสุขเอาเป็นข้อรวมก็คือสบายเบากายมีกําลังหรือเปล่าเวลาเราใช้วิธีการถ้ามันสบายเบากายมีกําลังแปลว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลคะได้ผลนะคะอสมรเราจําตัวชี้วัดนี้ได้ไหมคะจาได้ไหมสบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุขนะคะ เรื่องนี้ต้องจําได้นะเพราะไม่งั้นเราก็จะประเมินตัวเองไม่ได้ว่าใช้แล้วมันดีหรือเปล่าควรจะทําต่อหรือควรจะหยุดทำนะคะเอามาท่องด้วยกันท่องด้วยกัน4ี่ข้อความนี้นะคะอพูดพร้อมกันสบายเบากายมีกําลังเป็นอยู่ผาสุขต้องทําได้แบบสี่ข้อนี้เป็นอสมอต้องพาชาวบ้านประเมินได้ อันไหนที่ควรทำต่อหรือว่าควรจะหยุดให้ดูที่ไหนให้ดูที่หนึ่งสองสามสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุขนั่นนะคะถ้าเขารู้สึกว่ามันสบายขึ้นอยู่นะทำแล้วมันสบายหรือว่าอาการสบายบางทีมันยังไม่หายแต่ว่ามันเบาเบาตัวเบาตัวไม่ใช่น้ำหนักลดนะ แต่มันรู้สึกเบาๆตัวพี่น้องพอจะสัมผัสได้ไหมคะพอจะนึกภาพออกไหมคะน้ำหนักเยอะแต่มันก็เบาตัวได้เบาตัวได้รู้สึกเบาแล้วมีกำลังนี่พอจะคิดออกไหมคะว่าจากกำลังมันไม่มีกับมีมันต่างกันยังไงคิดแยกออกไหมคะแยกออกพอใช้แล้วมันมีกำลังคืนมาอย่างนี้เป็นต้นภาพรวมทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นอยู่ผาสุกข,ขึ้นนะคะมันผาสุกข,ขึ้น ถ้าแบบนี้เราก็ทำต่อเพราะว่าการแพทย์ทางเลือกคือเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ใช่ไหมถ้ามันทำแล้วมันไม่สบายไม่บากกายไม่มีกำลังจะทำต่อไหมคะไม่ทำเพราะว่าอย่างแพทย์วิถีทำก็มีตั้งหลายข้อให้เลือกนะมีตั้ง9ก้ข้อทำข้อนี้ไม่ได้ก็ไปทำข้ออื่นอาจจะถูกกับข้ออื่นไม่ถูกกับข้อนี้ก็ได้ใช่ไหม เราก็รู้มีปัญญาที่จะดูแลตัวเองได้โดยที่ใช้ตัวชีวัดการมีสุขภาพดีนี้เป็นตัวประเมินนะคะซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในการประเมินและสุดท้ายค่ะการปรับสมดุลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมนี้มีอยู่3สูตรปรับสมดุล4กลวิธีหลัก9เทคนิคนะคะสูตรที่1 3สูตรปรับสมดุลนั้นสูตรที่1ก็คือสูตรร้อน สูตร้อนเอาไปแก้อะไรแก้เย็นแล้วก็แก้ร้อนหลอกนะคะมีร้อนหลอกก็เอาร้อนเข้าไปแก้แต่ว่าตอนแรกต้องคิดว่ามันร้อนก่อนนะถ้าถ้าภาวะมันมีความร้อนมานี่ก็คิดว่ามันเป็นร้อนจริงไปก่อนร้อนจริงถ้าแก้แล้วมันไม่หายเอ๊ะมันอาจจะร้อนหลอกนะสูตรร้อนนี่แก้ภาวะเย็นเกินกับภาวะร้อนหลอกนะคะส่วนสูตรเย็นแก้ภาวะ ร้อนนะคะสูตรเย็นนั้นแก้ภาวะร้อนอ่าและก็ภาวะเย็นหลอกเหมือนกันแล้วก็สูตรร้อนเย็นผสมกันนะคะร้อนผสมสูตรร้อนผสมสูตรเย็นหรือทางแพทย์แผนไทยเรียกว่าสูตรสุข,ขุมนะคะทีนี้เวลาเราจะปรับสมดุลร้อนเย็นน่ะพี่น้องไม่ใช่ดูแค่ว่าร่างกายเราร้อนเกินหรือเย็นเกินหรือภาวะนี้อย่างเดียวนะให้ดูอากาศด้วยค่ะ ให้ดูสองส่วนนะจำตัวนี้ด้วยนะคะให้ดูว่าพฤติกรรมเราหรือสิ่งที่เราทำมันโน้มเอียงไปโน้มเอียงไปทางที่เราจะมีลิดร,ร้อนหรือลิ์เย็นภาวะร้อนหรือภาวะเย็นดูที่ตัวเราปฏิบัติมาก่อนถ้าเรามีเหมือนกับจะเป็นไปทางร้อนมากกว่านะไปดูอากาศด้วยถ้าสมมุติว่าอากาศเย็นวิธีการใช้สูตรปรับสมดุลสามสูตรนั้นก็จะต้องเอามาดู กับสองเรื่องนี้เรื่องแรกถ้าร่างกายเรามีภาวะร้อนเกินใช้สูตรไหนเข้ามาแก้สูตรเย็นแต่ทีนี้ถ้าอากาศมันหนาวล่ะจะใช้สูตรไหนเข้ามาแก้อากาศสูตรร้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้สองอย่างนี้บวกกันเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรร้อนและเย็นผสมกันยกตัวอย่างหน้าหนาวนี่จะดื่มน้ำสมุนไพรลิตเย็นอย่างเดียวได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องแก้อากาศด้วยอากาศมันเย็นต้องเอาร้อนเข้ามาใส่ด้วยก็คือกดน้ำร้อนใส่นี่ก็จะดื่มน้ำสมุนไพรลิดเย็นได้สบายในฤดูที่มันเป็นฤดูหนาวพอจะเข้าใจไหมคะไม่งั้นถ้าเราเอาเย็นไปแก้อย่างเดียวเรามีภาวะร้อนไงเราเอาเย็นไปแก้อย่างเดียวไม่ได้แก้อากาศสรุปว่ามันจะหนาวสั่นเลยมันจะมาก ไปกว่าเดิมนะคะมันจะป่วยมากไปกว่าเดิมแต่ถ้าเอาน้ําสมุนไพรกดน้ําร้อนใส่ทานสบายไหมคะเราจะทานได้สบายเวลากระทบกับร่างกายเราเราจะรู้สึกสบายเช่นนี้เป็นเป็นต้นนะคะตัวอย่างบางทีอากาศมันร้อนด้วยแล้วก็ภาวะร่างกายเราก็ร้อนด้วยตอนนั้นเราจะใช้สูตรไหนคะสูตรเย็นเลยเพราะว่าภาวะร้อนก็ต้องใช้สูตรเย็นเข้ามาแก้ใช่ไหมคะแล้ว อากาศอากาศร้อนต้องใช้สูตรไหนแก้สูตรเย็นเพราะฉะนั้นเย็นบวกเย็นเนี่ยใช้ใช้เย็นเลยใช้เย็นเข้ามาแก้กดน้ําร้อนใส่ไหมคะไม่ต้องเพราะว่าหูตัวก็ร้อนอยู่แล้วแล้วก็ยังอากาศร้อนอีกเวลาดื่มน้ําสมุนไพรที่ลิตเย็นมันจะรู้สึกสบายมากเลยใช่ไหมคะจะรู้สึกสบายบางคนอยากไปเติมความเย็นเพิ่มด้วยซ้ําเอาน้ํา น้ำลิดเย็นนั้นเอาน้ำแข็งเอาไปเอาไปวางใกล้ๆน้ำแข็งหรือเอาไปใส่ถังน้ำแข็งพอมาดื่มแล้วจะเย็นมากยิ่งขึ้นไม่แนะนำให้เอาน้ำแข็งใส่ลงไปเพราะว่าน้ำแข็งมันก็จะไปละลายในนี้ซึ่งน้ำแข็งจริงๆน้ำแข็งเกิดจะเป็นน้ำแข็งเป็นลิดร้อนนะไม่ใช่ลิดเย็นข้อสังเกตเวลาเป็นไข้ให้กินน้ำแข็งไหมคะ ไม่ให้กินน้ําแข็งเพราะมันจะไข้ขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมอ่ามันเป็นการรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันของน้ำนั่นแหละแต่มันมีพลังงานที่เป็นพลังงานร้อนนะคะน้ําแข็งเนี่ยบางคนเข้าใจว่ามันเป็นฤทธิ์เย็นเพราะมันเย็นมากจริงๆแล้วภูมิปัญญาก็จะบอกเราว่าเป็นไข้ยอย่าไปกินน้ําแข็งเพราะว่ามันจะทําให้ร้อนมากยิ่งขึ้นไข้จะขึ้นเลยนะคะ นี่วิธีการแก้นะข้อทีอ่วิธีการแก้ต่อมาสี่กลวิธีหลักการแก้ก็คือสี่สาเหตุหลักก็แก้ด้วยสี่กลวิธีนะคะสี่สาเหตุหลักของโรคคือร้อนเย็นไม่สมดุลที่เราอ่านมาแล้ววิธีแก้ก็คือทำความสมดุลร้อนเย็นนี่คือวิธีแก้นะคะข้อที่สองเหตุก็คือทำบาปแก้โดยการละบาปนะคะ เหตุที่3คือไม่ทำบุญแก้โดยการบำเพ็ญบุญเหตุที่4คือเพิ่มพูนความวิตกกังวลแก้โดยการเพิ่มพูนใจไร้กังวลเราจะทำสี่ข้อนี้เป็นกลวิธีการแก้ไขทุกหรือความเจ็บป่วยหรืออาการไม่สบายนะคะซึ่งพี่น้องจะได้เรียนทั้งหมดเลยนะคะทำสมดุลร้อนเย็นละบาปบำเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจไร้กังวลจะได้เรียนรู้ทำปฏิบัตินะคะและก็ยังมีเทคนิคที่จะพาพี่น้องไปปฏิบัติชื่อว่าเทคนิค9ข้อหรือยา9เม็ดในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมการแพทย์วิถีธรรมมีคำว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองนะคะอสมอ ถ้าใครคงได้พูดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ,ะเทคนิคเก้าข้อมีอะไรบ้างหนึ่งการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 2. การกัวซาขูดพิษขูดลม 3. การสวนล้างลำไส้ใหญ่หรือดีท็อกซ์สการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรนะคะและยังแถมด้วยส่วนที่ไม่สบายอื่นๆด้วยะคะ่ะ แช่สะโพกด้วยก็ได้นะคะแช่ส่วนที่ไม่สบายได้ทุกส่วนเลยทั้งมือทั้งเทา้าทั้งตัวเลยนะคะบางคนก็แช่เฉพาะเฉพาะส่วนของสะโพกกระมังในภาพนี้มีกระมังให้เห็นกระมังแช่มือแช่เท้าถ้าแช่สะโพกเอากระมังแบบไหนดีคะกระมังใหญ่ๆเลยบางท่านจะแช่ทั้งตัวเอากระมังไหนดี ผสมปูนนะคะกระมังผสมปูนไปซื้อมาแช่ได้ทั้งตัวเลยนะคะนี่คือข้อที่4ี่นะข้อที่5คือการพอกทาหยอดประครบอบอาบพ,พอกทาหยอดประครบอบอาบตอนนี้ยังไม่พอน,นีนี่มันยังมีเช็ดด้วยเนาะเช็ดตัวนี้ลดไข้ได้ไหมคะได้แล้วก็ยังมีสูตรดมสมุนไพรนี่ลดได้ไหมคะลดได้เดี๋ยวต้องเขียนเพิ่มนะคะ เขียนเพิ่มพอกทาหยอดประครบอบอาบเช็ดสูดดมด้วยสมุนไพรที่ถูกกันนะคะข้อที่6คือการออกกำลังกายกดจุดลมปราณโยคะกายบริหารค่ะข้อที่7คือการรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกายของเราข้อที่6กับข้อที่7นี้คืออใช่ไหมอข้อที่1ถึง5เป็นออะไรคะอเอาพิษ อ,อข้อที่6กับข้อที่7ข้อที่6เป็นออกออก,กำลังกายข้อที่7เป็นออ,อาหารการรับประทานอาหารปรับสมดุลส่วนข้อที่8กับข้อที่9เป็นออารมณ์นะคะออ,อารมณ์ก็คือใช้ธรรมะทำใจให้เป็นสุขยินดีเต็มใจเบิกบานแจ่มใสสงบสบายไร้กังวล ข้อที่เก้าคือรู้เพียรรู้พักให้พอดีเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคาได้แล้วพระไตรปิฎดเล่มที่สิบห้าข้อสองคำว่าเราไม่พักคือไม่พักแปลว่าเพียรไม่เพียรแปลว่าพักนะคะก็เลยบอกว่าให้รู้เพียรรู้พักให้พอดีนะ คำว่าเราไม่พักเราไม่เพียนเราข้ามโอ,อกาได้แล้วก็คือเราเพียนพักให้พอดีนั่นแหละจะทําให้ข้ามห่วงของกิเลสได้ด้วยนะคะบรรลุธรรมได้เลยนะคะนี่คือ,อยาเก้เม็ดพี่น้องสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไปได้ทางออนไลน์ก็แล้วกันเรามีมือถืออยู่นะคะหรือในวิทยานิพนธ์ปปริญญาโทอาจารย์หมอเขียวก็มีเว็บไซต์หมอเขียว .net ก็มีนะคะและ จากนั้นก็มีการบูรณาการแพทย์วิถีธรรมด้วยนะคะเป็นดุษฎีนิพนธ์ชื่อเรื่องรูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมนะคะโดยดรนิตยาพรปทุมวันได้มาเป็นหลักการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนนะคะการดูแลสุขภาพแบบเลิศหลักเสริมการดูแลแบบเลิศก็คือยา เม็ดที่8ที่9หรือออารมณ์นะคะออารมณ์เป็นยาแบบเลิศนะคะยาเม็ดเลิศเลิศด้วยธรรมใช้ธรรมะละบาบําบเพ,พ็นคุณกุศลเพิ่มพูนใจไร้กังวลหรือหยุดชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสรู้เพียรรู้พักให้พอดีนี่คือยาเม็ดเลิศนะคะค่ะแล้วก็ได้ยาเม็ดหลักมาเป็น2ออยาเม็ดเลิศนี้คือออะไรคะเอายาเม็ดเลิศก่อนออะไรคะ ออารมณ์นะคะออารมณ์ยาเม็ดหลักคือกระทําเป็นหลักต้องทําเป็นหลักเลยนะมีสองเรื่องที่ต้องทําเป็นหลักหนึ่งก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกายต้องรับประทานอาหารเป็นประจํำไหมคะต้องทําทุกวันไหมคะต้องทําทุกวันถ้าไม่ได้ทานอาหารแล้วร่างกายเราจะอยู่รอดไหมคะไม่รอดแล้วข้อที่ ที่ต้องกระทำเป็นหลักอีกข้อหนึ่งก็คือการออกกำลังกายพี่น้องคิดว่าบางคนกระทำเป็นหลักไหมคะอสมอกระทำเป็นหลักไหมคะอสมใครกระทำเป็นหลักยกมือให้ดูหน่อยออกกำลังกายค่ะใครกระทำเป็นหลักบ้างคะออกกำลังกายยกมือให้ดูหน่อยเอาออกกำลังกายยกมือให้ดูหน่อยค่ะ เริ่มลังเลว่าเอ๊ะเราได้ออกกําลังกายหรือเปล่านะคะได้มาชิ่งไหมคะเรียกว่าออกกําลังกายไหมเรียกแล้วนะได้มาชิ่งก็เรียกว่าออกกาลังกายมานี่ได้ออกกําลังกายกี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วมาชิ่งก็ใช่ออกกําลังกายกดจุดลมปราณใช่ไหมคะโยคะใช่ไหมคะกายบริหารยืดเหยียดร่างกายต่างๆนี้ได้ไหมใช่ไหม ยกมือออกกําลังกายนี้ได้นะคะตื่นมาได้ออกกําลังกายไม่ได้เดินเร็วไหมคะได้เดินมานี่เนี่ยบางท่านก็บอกว่าอู้ก็เดินมานะเนี่ยก็ได้ออกกําลังกายนะคะต้องกระทําเป็นหลักนะคนเราต้องได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลักนี่คือการกระทําเป็นหลักอยู่ในหัวข้อดูแลแบบหลักนะคะทีนี้ก็ดูแลแบบเสริมดูแลแบบเสริมก็คือยาเม็ดที่1นถึงหเป็นยาเม็ดเสริม ยาไม่เสริมนี้ทางถ้าใครเรียกว่าข้อที่เอาพิษออกนะคะเอาพิษออกก็คือการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลกัวซาสวนล้างลำไส้ใหญ่แช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพรและก็พอกทาหยอดประคบอบอาบเช็ดสูดดมด้วยสมุนไพรนะคะทั้งหมดนี้นี่คือวิธีการดูแลตนแบบเสริมค่ะ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ครบองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมเลยนะคะส่วนที่เหลือคือเรามาเรียนรายละเอียดในแต่ละวันพี่น้องอาจจะได้ยินข้อมูลมาแล้วแต่ว่าถ้ารายละเอียดเนี่ยถ้าพี่น้องเข้าค่ายกี่รอบก็ยังบอกว่าสามารถที่จะคือพอมาเข้าค่ายไม่ว่าจะกี่รอบกี่รอบก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมได้พี่น้องเชื่อไหมว่าจะมีที่เราเก็บไปไม่หมด แล้วก็พอมาใหม่ก็จะได้อ้อนี่รู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นมานะคะค่ะครบทั้งหมดแล้วที่จะแบ่งปันพี่น้องเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมแบบย่อนะคะแบบย่อส่วนแบบขยายเราจะได้เรียนกัน5วันพี่น้องที่มาที่นี่ใครไม่ได้พักค้างบ้างคะขอดูมือหนะะ่อยค่ะ ไม่ได้พักค้างแล้วทีนี้พี่น้องจะมากี่โมงคะหมายถึงว่าทุกเช้านี่จะมากี่โมงตอนเช้าจะมาถึงกี่โมงคะเก้าโมงเหรอคะเก้าโมงเนี่ยแล้วเราจะเริ่มกิจกรรมกันประมาณตีตีห้าตีสี่ครึ่ง ตีหแล้วทีนี้เราจะได้ได้รายละเอียดครบไหมคะมเดี๋ยวนะต้องต้องได้คุยเวลากันเพราะว่าเราจะได้เราจะได้ให้เหนื้อหาสอดคล้องกับพี่น้องที่ใครพักค้างบ้างขอดูมือนะคะอ่ะพี่น้องที่พักค้างนะคะส่วนหนึ่งค่ะ เอามือลงค่ะพี่น้องที่พักค้างไม่เป็นไรเราก็จะทํากิจกรรมร่วมกันไปตั้งแต่เช้าได้อยู่แล้วอ่ะพี่น้องที่ไม่ค้างนะไม่ค้างถ้าไม่ค้างปกติเนี่ยจะต้องถ้าไม่ค้างยืดหยุ่นให้ว่ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันให,ให้ครบให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะเพราะว่าเราก็จะปรับตารางเพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ในรายละเอียดของหลักการแพทย์วิถีธรรมได้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้ส่วนของการให้ข้อมูลแบบย่อหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอเชิญพี่น้องติดตามในรายละเอียดในช่วงต่อไปค่ะอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่ให้โอกาสได้ร่วมบำเพ็ญค่ะ ขอพระคุณค่ะสาธุค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านดรนิตยาพรประทุมวันเป็นอย่างสูงของพวกเราอนุโมทนาบุญกับท่านนะคะสาธุพร้อมกันค่ะสาธุค่ะค่ะบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญนะคะค่ะพี่น้องคะชั่วโมงต่อไปพวกเราจะได้เรียนรู้ยา